ูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการฟื้นฟูในด้านต่างๆดังนี้1. ด้านการแพทย์เพื่อลดและป้องกันการพิการด้วยการส่งรักษาผ่าตัดแก้ไขสภาพความพิการกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กายภาพบำบัดเพื่อให้อวัยวะส่วนที่เหลือคืนสู่สภาพที่ปกติให้มากที่สุด 2. ด้านอาชีพให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานส่งเสริมการใช้อวัยวะที่เหลืออยู่ให้คล่องให้เกิดความพร้อมที่จะกลับสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง 3. ด้านจิตใจและสังคมเป็นการดูแลสภาพจิตใจให้สามารถยอมรับความบาดเจ็บหรือความพิการที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการใช้กระบวนการจัดการรายบุคคลตามแนวทางสังคมสงเคราะห์ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง5แห่งดังนี้ค่ะสอบถามข้อมูลกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมง